อย่ามองนี่พี่อย่ามองจะจบคลิปอย่ามองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับมิ้นนะคะในช่องวิตามินบิวตี้นั่นเองนะคะวันนี้มาพบกับลุคเบาๆใสๆแบบนี้นะคะใสมากใสแบบใสใสมากๆเลยเป็นการทาแค่ตาแล้วเราไม่ทามัสคาร่านะคะเครื่องสำอางน้อยชิ้นมากๆสำหรับลุคนี้นะคะเป็นการแต่งไปมหาลัยทุกๆวันของมิ้นนะคะเป็นการแต่งประมาณนี้นะคะไม่ได้แต่งแบบเยอะมากมายเป็นลุคใสๆไม่พูดมากแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะเรามาลองพื้นกันด้วยวันนี้เลยนะคะ Maybelline Fit Me นะคะเบอร์128จะมาลงกับแป้งแต่งหน้าเจ้านางนะคะไปจัดเวลาด้วยนะคะใครมีใต้ตาดำก็แปะสองรอบเอาเนาะหรือใครมีคอนซีลเลอร์ก็ทาเอานะคะปกติอ่ะมันจะกินรองพื้นใช่ปะแต่ว่าเนี้ยไม่กินนะแล้วก็ง่ายขึ้นและว่องไวขึ้นนะคะว่องไวขึ้นมากๆแบบบางทีตอนเช้าอย่างเงี้ยเราต้องไปเรียนอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะต้องแบบใช้ความไวว่องไวปกติไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันกินรองพื้นแต่ว่าตัวนี้ไม่กินต่อไปจะใช้ที่แขนคิ้วนะคะของเจ้านางนั่นเองนะคะตอนนี้เขาออกมาใหม่แล้วนะเขามีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะคะ401นะคะ401ก็จะเป็นเอสเพรสโซ่บราวน์นะคะ402ก็จะเป็นสีคาราเมลบราวน์นะคะแล้วก็403เป็นอัลมอนด์บราวน์นะคะมันจะเลือกเป็นสีแอลมอนด์บราวน์นะคะเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มประผมเป็นสีดำนะคะอันนี้ก็คือหัวมันจะมี2หัวด้วยกันนะคะก็อันนี้จะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะเป็นแบบเป็นจอเล็กๆ 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเขาจะเป็นแปรงปัดขนคิ้วแบบนี้นะคะเรามาเขียนคิ้วกันค่อยๆเติมมันจะดีอย่างนึงนะคะมันเส้นเล็กแล้วมันก็สามารถแบบเขียนแต่งเป็นขนคิ้วเราได้เลยทำให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะลายด้าไปในตัวใช้แป้งของเจ้านางอันนี้คือใช้ประจำทุกวันนะคะบางทีมิ้นไม่ได้ทาแป้งระหว่างวันเลยเพราะว่ามันคงมันค่อนข้างดีนะคะถ้าไปเรียนก็ทาครั้งเดียวถึงเย็นเลยนะไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่ที่ปัดแก้มนะคะเป็นของมาริต้านะคะ Cool Color Blackening Power Buds นะคะเป็นสีแบบนี้นะคะแต่งหน้าให้มันดูใสๆก็จะต้องใช้สีชมพูหรือไม่ก็สีแบบพีชนะคะเป็นสีชมพูหวานใสๆปัดแล้วดูธรรมชาตินะคะปัดให้ขึ้นมาที่จมูกลึกสามาแล้วนะคะความหนึ่งเรียบร้อยสำหรับแต่งหน้าให้ดูเด็กๆเนี่ยทาตาก็ไม่ต้องทาเยอะนะคะถ้าแต่งหน้าให้มันดูเด็กๆนะคะก็จะต้องใช้สีที่มันอ่อนๆนะมุกๆแบบนี้นะคะทาที่เปลือกตาสองข้างนะคะใช้มือแล้วกันจากนั้นนะคะก็จะดูสีที่อ่อนที่สุดนะคะสีที่อ่อนที่สุดนั้นก็จะเป็นสีส้มตรงนี้นะมันจะดูเหมือนมันแจ่มแต่แล้วเราจะใช้แบบใช้น้อยๆห่างตาขึ้นมาอย่างนี้นะคะใช้มือดีกว่าดีสุดทามาถึงตาล่างเลยเพราะว่าเราจะไม่ทาสีน้ำตาลเพราะมันจะดูเหมือนแบบเราทาเยอะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาใช้ตัวนี้เลยนะคะในการกรีดอายไลเนอร์แทนอายไลเนอร์นะคะขีดแค่หางตานิดเดียวก็พอ
มันจะใช้ลิปตัวนี้นะคะเป็นจุยซีนั่นเองนะคะที่แบบตอนนั้นดราม่าในคลิปมินโฮมินอ่านผิดนะคะต้องขออภัยจะใช้เป็นเบอร์3นะคะสีเชอร์รี่นั่นเองทาเข้าไปในปากก่อนอันดับแรกนะคะติดดีมากนะคะก็ทาอย่างนี้เลยก็เบนมันนะคะไม่ต้องทามาสคาร่าได้นะคะก็เป็นลุคใสๆนั่นเองนะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นลุคที่มิ้นแต่งไปมหาลัยทุกวันนะคะก็แต่งง่ายๆบางทีก็ทามาสคาร่าบางทีก็ไม่ทาแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ทานะคะก็จะเป็นแบบลุคแบบนี้ง่ายๆเพื่อนๆสามารถแต่งตามได้นั่นเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นลุคที่มิ้นแต่งทุกๆวันนะคะหรือว่าจะไปเรียกว่าเอเวอร์เดย์ลุคก็ได้แต่ว่าขอตั้งชื่อเป็นลุคใสๆแล้วกันนะคะเพราะว่าลุคนี้เป็นการแต่งแบบใสมากอย่างที่มหาลัยก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละแต่ว่าบางคนเทนใหม่ก็ทาแบบทั้งตาเลยที่เป็นสีส้มๆทั้งตาอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าเบนหน่อยก็ดีนะคะจะทำให้เราดูสมูทขึ้นมาหน่อยนะคะสำหรับลุคนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้มินด้วยแล้วกันนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามข้างล่างด้วยนะคะไม่ต้องสงสัยว่ามินได้ผูกแขนที่ไหนมานะคะนี่คือมินตัดฉิมที่มหาลัยมินนั่นเองนะคะทุกคนก็ขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ